ครับเดดเวทมาเดดเจ็ดเก้าครับไฟเนื้อซ้อมมากี่วันครับซ้อมเป็นเดือนนะก็ซ้อมอยู่ที่ภาคก็ยินดีมีใครเป็นผู้ว่าซ้อมไฟนี้มีเป็นเดดสารเลือดแล้วก็พวกในค่ายพวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเราสูงเท่าไหร่น้ำหนักปล่อยมามากี่กิโลครับ60ครึ่ง61เราเป็นเบอร์สไตล์อะไรครับบัวร้อยเลขวันนี้เรามาพบกับเจริญเงินเคยต่อยกันยังยังครับไอ้ครั้งแรกเลยแล้วเราได้ดูไหมเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนต่อยเดินต่อยแล้ววันนี้เราจะวางเกมอะไรดีก็ดูไปเรื่อยๆเกิดต่อยตามสไตล์เนาะเราล่าสุดต่อยไว้ที่รังสิตครับรังสิตอยู่ที่นี่แล้วต่อยกับเป็นนำโชคเป๊ะมากแพ้พลาดแพ้คะแนนเป็นน็อกครับผมว่าโดนน็อกเลยวันนั้นต่อยไปโดนลูกไหนโดนดักแทงครับอ๋อแล้ววันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่117ครับ117วันนี้เราเหลือ119เนาะถ้าเกิดเช้าเข้าเช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินนิดนึงประมาณเท่าไหร่คิดว่าไม่ถึงปอนด์ครับก็คือมาวิ่งเอาตอนเช้าร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงครับไฟที่เราคุมมากี่กิโลครับหกกิโลได้เราต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้จำไม่ได้เยอะหลักร้อยได้นะเราคนจังหวัดสุราษฎร์ครับฝากเชิญช่วยแฟนคลับเราหน่อยครับวันนี้เดชเป็นวันต้องมาไปยังไม่ทำพิธีว่างกับวันนี้แจ้งเกิดด้วยขอโชคดีครับมองกล้องเลยนะแนะนำตัวกันหน่อยน้องชายสวัสดีครับผมเจริญเงินบุรณาเมธาครับผมโอ้โหทรงผมตรงนี้ตัดมาจะเนี่ยตัดเมื่อวานครับเฟี้ยวเลยนะเอาได้ร้อยเท่าไหร่120ครับ129นะเมื่อกี้มาวันนี้ขาดไปเล็กน้อยไหมหรือพอดีเกินพอดีครับพอดีนะรอบนี้ยังซ้อมอยู่บูรณาเหมือนเดิมที่เชียงใหม่กี่วันซ้อมมารอบนี้อ่ะอาทิตย์นึงครับอาทิตย์นี่เราพื้นเพลเป็นไงเตะต่อยต่อยหมัดมวยบู๊นะบู๊แต่กระเดเพชรเราไม่เคยชกไหมไม่ครับเห็นคลิปเขาไหมความบู๊เขามีอะไรน่ากลัวมั้งก็ศอกแช่เมื่อกี้ถ่ายรูปใครสูงกว่าพอๆกันพอๆกันแต่ลูกสูงเท่าไหร่เอ้า160น้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่60ครับผมปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว17จะเข้า18ครับผลงานเป็นไง3ไฟของเราล่าสุดก่อนล่าสุดเป็นไงผลงานล่าสุดแพ้คะแนนเพชรพันล้านครับวันนั้นร้อยเท่าไหร่100ครับปล่อยๆครับปล่อยๆแล้วก่อนหน้านั้นได้2ไฟอ่ะก่อนหน้านั้นชนะเพชรพี่เพชรซิงเกิ้ลแล้วก็ชนะเพชรพันล้านเนี่ยก็ถือว่าชนะก็ถือว่าฟอร์มดี3ไฟนะแค่มาพลาดไฟสุดท้ายนะวันนี้120มันใหญ่มากที่ว่ายังไม่เคยชกแน่ยังมันโตมันโตขึ้นนะเราลูกหลานจากจังหวัดไหนลำปางครับผมวันนี้ยังไงเดินเตะขาเหมือนเดิมครับผมบูก็คือการศอกถ้าการศอกได้โอเคนะไม่แตกในวันนี้นะเอาฝากคนทางบ้านเชียร์กันหน่อยวันนี้ก็ฝากคนเชียงใหม่แล้วก็ลำปางช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมวันนี้เต็มที่นะครับโอเคขอบคุณน้องชายของคุณรอง